เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับเข้าสู่รายการ GW พันธ์ผมนายพันธ์นะครับแล้ววันนี้นะฮะOverwatch Patch อัปเดตนะครับในภูมิภาคสาธารณะก็คือเขาเรียกอะไรว่าเป็น PTR นะครับ PTR เนี่ยมันอัปเดตตัวใหม่นะครับตัวละครใหม่ชื่อว่า Brigitte นะครับ Brigitte นะ Brigitte นะครับเป็นตัวละครหญิงนะครับเป็นซัพพอร์ตสายแทงค์นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับมาเราไปดูกันเลยนะครับ Brigitte นะจ๊ะออกเสียงน่าจะคล้ายๆตอนที่เวลาซอริยาพูดนะเป็นฮีโร่ตัวใหม่ที่ผมน่าสนใจอีกนึงคือ difficulty ความยากอยู่ในระดับง่ายนะครับซึ่งแปลกเพราะว่าช่วงนี้ตัวละครใหม่ออกมาก็อยู่ในแบบยากอะไรอย่างงี้นะครับโอเคโรเป็นซัพพอร์ตบวกนะครับBrigitte specialized in armor ผมจะพยายามแปลแบบคร่าวๆนะครับจะไม่แปลทุกบรรทัดทุกอย่างนะครับก็คือเชี่ยวชาญด้านชุดเกราะนะครับคุณเจเธอเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะโยน repair packs ก็คือเหมือนเป็นแบบกล่องซ่อมนะเพื่อฮีลทีมเมทหรือฮีลเพื่อนทีนี้มันไม่ได้บอกว่าฮีลแบบฮีลเลือดหรือเพิ่มเกราะแบบทอร์บิออนหรือว่าเป็นอาจจะเป็นเกราะฮีลตัวเองได้แบบของซิมเมทราอันนี้เราไม่รู้นะครับต้องดูอีกทีนึงนะครับเพราะเกราะมีหลายประเภทมากใน Overwatch นะครับแล้วก็สามารถที่จะฮีลเพื่อนเนี่ยได้แบบอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าโจมตีศัตรูโดนนะครับด้วยค้อนของเธอค้อนของเธอเนี่ยสามารถที่จะโจมตีแบบวงกว้างได้นะครับ Wide Swing นะครับ Strike Multiple Targets อารมณ์เหมือนReinhardt นะครับหรือว่า Whip Shot that stun an enemy at rangeเห็นหน้าตาอย่างนี้คุณเธอใช้แส้ด้วยเหรออันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับมันบอกว่ามีแส้นะครับวิปแปลว่าแส้นะครับสามารถสตันเอนิมี่ได้ก็อาจจะเหมือนแมคครีนะครับ when entering the frame เมื่อเข้าสู่การต่อสู้นะครับสามารถมีบาเรียนะครับซึ่งมันบอกว่า personal defense นะครับก็คือป้องกันตัวเองนะครับน่าจะเหมือนกันกับบับเบิ้ลของซาย่านะครับหรือซาเรียนะฮะแล้วก็สามารถที่จะโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยโล่ของตัวเองได้ด้วยนะครับอันติเมทนะครับเรียกว่า Rally นะครับสามารถ give her substantial short term boost of speed and provide long lasting armor to her to all her nearby ability อันติเมทถ้าเกิดว่าเป็นตัวปกติสภาพนี้น่าจะเป็นแทงค์นะครับแต่ว่าเหตุที่เป็นซัพพอร์ตถ้าคนสงสัยน่าจะเป็นเพราะว่าสามารถตีคู่ต่อสู้แล้วแบบฮีลเพื่อนให้แพ็ครีแพร์ได้แล้วก็น่าจะที่สำคัญน่าจะเป็นเพราะอันติเมทนะครับอันติเมทนี่อารมณ์เหมือนลูซิโอนะครับก็คือให้สปีดตัวเองระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ให้โล่ที่อยู่นานนะครับ long lasting กับเพื่อนนะครับรอบๆตัวเธอเวลาที่เปิดอันตินะครับเราจะไปดูในเกมอีกทีโทษเผลอต่อยไม้โทษนะครับอาวุธของเธอชื่อว่า rocket flail นะครับ rocket flail นะ flailExtended range enabling her to strike. Okay, ก็บอกว่าโจมตีได้หลายตัวนะครับโจมตีศัตรูได้หลายตัว Whip Shot เนี่ยมีสลิงจริงด้วยเป็นเหมือนอารมณ์เหมือน Roadhog เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ดึงมาแต่ว่าฟาดแล้วติดตันนะครับน่าจะโกงนะแต่เป็นสกิลไม่ใช่สกิลติดตัวนะเป็นสกิลใช้นะครับ Repair Pack โยนแพ็คฮีลเพื่อนได้and any healing over that allies maximum self revive อ๋อเฮ้ยอันนี้ดีว่ะก็คือฮีลเพื่อนแต่ว่าเพื่อนที่เลือดเต็มอยู่แล้วเนี่ยสามารถเก็บได้แล้วพอเก็บปุ๊บจะให้เกราะเหมือนกับทอร์บิออนนะครับซึ่งโกงนะผมว่ามันจะมาแทนตัวนี้จะถูกแทนด้วยไม่หรอกเพราะทอร์บิออนมีเทอร์เลตที่เจ้าตัวนี้แทนด้วยไม่ได้นะครับวิปช็อตนะครับก็ลองดิสแตนซ์เป็นการโจมตีระยะไกลน่าจะไม่ไกลมากนะเพราะมันไม่ได้ถือปืนหรืออะไรน่าจะไม่ไกลอย่างขนาดนั้นนะครับน่าจะระดับนึงนะครับแล้วก็knock an enemy away from her อ้าวมันไม่เขียนว่าสตันนะแต่ตรงเนี้ยเขียนว่าสตันเนี่ย stun an enemy at range อันนี้เขียนว่าสตันแต่ว่าตรงนี้ไม่เขียนว่าสตันตรงนี้เขียนว่าผลักออกไปนะครับเหมือนกับบูฟของลูซิโอเหมือนหลายตัวเลย barrier shield ป้องกันได้ shield bash ก็น่าจะเอา shield กระแทกนะครับแล้วก็ rally นี่อารมณ์เหมือนประมาณว่าบุกนะครับแปลว่าบุกหรือว่าพุ่งเข้าใส่นะครับก็อารมณ์แบบให้ชิลเพื่อนแล้วก็สปีดนะครับก็เหมือนแบบพุ่งเข้าไปแล้วนะอะไรวันนี้นะครับผมจะไม่อธิบายเรื่องราวของเธอแบบลงลึกนะก็หลักๆ ก็คือtake arm defense dose นี้ in protection ก็แบบอารมณ์เหมือน Lionheart ที่แต่ก่อนอยู่เป็นแบบเขาเรียกอะไรว่าเป็นไซด์ไลน์เป็นแบบผู้ช่วยสนับสนุนนะครับแต่ว่าBrigitte Lindholm นะครับ
ตอนนี้ขึ้นมาเป็นแนวหน้าแล้วนะครับแล้วก็ช่วยคนอื่นนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเป็นลูกสาวที่เนี่ยมันเขียนว่า youngest daughter ก็คือลูกสาวคนเล็กสุดของทอร์บิอร์นนะครับแปลว่าน่าจะมีลูกสาวหลายคนนะครับทอร์บิอร์นนะครับboy children to show interest in ใช่เป็นมีลูกสาวหลายคนจริงด้วยนะครับทอร์บิอร์นนะบอกว่าเป็นลูกสาวคนแรกๆที่สนใจด้านเอนจิเนียร์นะแสดงว่าทอร์บิอร์นมีลูกสาวหลายคนแปลว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นทอร์บิอร์นมีลูกสาวเพิ่มแบบนำเสนอลูกสาวของทอร์บิอร์นเพิ่มขึ้นแล้วเป็นตัวละครในอนาคตก็ได้นะครับเป็นคนจากเมืองโกเทนเบิร์กสวีเดนนะครับเคยเป็นนะเขียนว่า formerly นะครับอาชีพนะเป็นเอนจิเนียร์แล้วก็เป็นนักประจนภัยเป็นวิศวกรแล้วนักประจนภัยนะอายุ28โอ้โหหน้าถือว่าไม่ไปเลยนะหน้านี่ประมาณ18นะครับแล้วก็ชื่อเต็มนะครับ Bridget Lindholm นะครับแปลว่านามสกุลเดียวกันกับทอร์บิอร์นเหรอทอร์บิอร์นนี่ทอร์บิอร์น Lindholm นะครับแหมมีคอนเซปต์อาร์ตให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูOrigin Story ก่อนละกันนะครับมาโหลดนานไหมเอ่ยไม่นานนะครับผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมเสียวโดนมันจะโดนไหมวะไม่น่าโดนหรอกมั้งถ้าโดนก็ไม่รู้ว่ามันจะโดนไหมเนี่ยมันจะโดนปะวะเอาเป็นว่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับมันจะโดนไอ้นี่ไม่ใช่อะไรผมอาจจะโดนไม่รู้จะโดนไหมวะกลัวโดนจังเลยงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์นะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์อาร์ตให้ดูเฉยๆแล้วกันนะครับแต่ว่าผมว่าเอ้ยเหมือนคาทาเมอร์ซี่เลยว่ะแต่ว่าอันนี้เป็นอันติเมทนะครับผมจะทิ้งลิงก์เขาเรียกอะไรวะลิงก์วิดีโอเนี้ยถ้าไม่ลืมนะจะทิ้งไว้ในdescription นะครับเอาไปเปิดดูเพราะว่าผมก็ต้องเสี่ยงเหมือนกันนะครับเวลาผมเอาวิดีโอของตัวหลักมาเปิดเนี่ยเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่โดนหรอกพี่จริงๆโดนนะถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังนะครับอย่างนึง affiliation น้องเขาไม่มีสังกัดนะแปลว่ายังไม่อยู่ใน Overwatch นะครับอย่างFarahอย่างเงี้ยFarahก็ไม่อยู่ใน Overwatch นะฮะFarahมีความฝันว่าอยากอยู่ในหน่วย Overwatch เฉยๆแต่รู้สึกตอนนี้ได้อยู่ยังวะจำไม่ได้นะครับโอเคผ่านไปแล้ว7นาทีนั่งอธิบายเรื่องราวแหมโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าเจ๊แกทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคกลับมาในตัวเกมแล้วนะครับ Brigade Square to Reinhardt ก็คือใกล้ชิดกันกับ Reinhardt นะดูเหมือนว่าจะรู้จักกันนะน่าจะอยู่ในเขาเรียกอะไรวะหน่วยรบที่ Reinhardt อยู่อะเรียกอะไรนะไม่ใช่ Gladiator ไม่ใช่ Berserker ไม่ใช่นั่นแหละลืมนะครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปอ่านในเกมนะ Brigade defends her ally with her shield and protect them with healing and armor นะฮีลได้ให้อาร์เมอร์ก็ได้ชิลด้วยก็ได้โอ้ยประโยชน์เยอะมากนะครับต้องไปลองดูกันแล้วนะครับมาว่าจะเข้าเทรนนิ่งก่อนนะครับ practice เดี๋ยวไหนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็ขอดูในเมนเฟสเลยแล้วกันนะครับอยู่ตรงไหนเอ่ยฮะเอ้ยทำไมหน้าผมมาแค่นี้วะดูเหมือนจะต้องแก้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าเกมจริงๆเดี๋ยวเขาก็แก้สกินยังมีสกินเดียวอยู่ฮีโร่อีกไม่มีไฮไลท์อินโทรไม่มีนะไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะครับไม่เป็นไรอู้ทองไม่มีนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับไม่เป็นไรเทคอัพโอเคเข้าใจแล้วไปฟึบมาเทรนนิ่งเรนจ์เราจะไปดูท่าแต่ละท่าของเจ๊แกกันนะครับอาจจะยังไม่ได้โดดเข้าไปในเกมวันนี้นะอาจจะเป็นวันอื่นน้ำต้องดูก่อนนะครับฟึบมาเว้ยโอ้ยมันจะเต็มแล้วเนี่ยต่อไปน่าจะต้องดันขึ้นไปแล้วแหละถ้าเกิดว่ามีมาเพิ่มอีกนะครับมาเฮ้ยแอนิเมชั่นดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวก็มีเฮนไทเจ๊แกออกมาเชื่อผม โอเคมีชิลติดตัว250นะแต่เป็นชิลแบบไม่รีเจนนะชิลเหลืองคือชิลไม่รีเจนนะหมายความว่าแป๊บนึงขอปรับเมาส์นิดนึงชิลเหลืองหมายความว่าอะไรชิลเหลืองเฮ้ยเท่ว่ะเฮ้ยอาวุธน่าสนใจมากเป็นค้อนแบบมีโซ่ติดอ่ะไกลแค่ไหนอีไกลแค่ไหนอันนี้กี่เมตรเอ่ย10เมตรอันนี้10เมตรป่ะอันนี้10เมตร5เมตรโดนมั้ยเฮ้ยโดนถือว่าไกลนะใกล้นะในระดับนึงแค่นี้ก็โดนละประมาณถ้านี้5เมตรห่างกัน5เมตรใช่มั้ยแปลว่าไม่อันนี้ห่างกับหุ่น5เมตรอันนี้ประมาณ2.5 เมตรโดนไหมไม่โดน6เมตรก็คือ6เมตรนะครับกว่าจะโดนแต่ไม่มีฟาดหัวนะครับอาวุธติดตัวมันจะไม่มีการเฮดช็อตอยู่แล้วไม่แปลกนะครับแต่ถ้ามีก็น่าจะเจ๋งนะว่าไปแล้วก็มาเล็บชิปสกิลเล็บชิปต้องลองกับตัวที่มันไม่มีไอเนี้ยอย่างเช่นตัวนี้
ใช่ไม่สตันครับแล้วก็สตันซะอีกแต่ว่ากระแทกไปข้างหลังนะครับในระยะที่ค่อนข้างรับได้เลยนะแล้วอยากรู้ว่ากระแทกมันจะทะลุผ่านตรงนี้มั้ยเฮ้ยลอยอยู่ได้นะได้แล้วก็ควรตีนด้วยแบบเป็นลูซิโอ2เลยครับอยู่ใกล้ๆกูผักแม่งเลยโคตรไกลครับ120เมตรนะอันนี้ห่าง1 2อันนี้ช่อง1คือ10เมตรโดนมั้ยโดนไอ้เหี้ยโกงกับลูซิโออีกโกงกับลูซิโออีกครับพี่น้องลูซิโอนี่ต้องใกล้ๆอ่ะอันนี้แบบไกลเลยอ่ะเนี่ยนี่โดนมั้ย21มั้ยไป21 22มั้ยถ้าโดนก็เกินละไม่โดนโอเคเข้าใจได้แล้วรีเร็วมากปะต้องปรับแล้วแหละจังหวะนี้สกิลนี้ต้องปรับโอ้ยกดตัว E แล้วค้างกดตัว E แล้วเฟรมเรทตกเลยครับแป๊บนึงต้องปรับอ่ะเพราะมันไกลไปเว้ยไกลมากเชื่อผมว่าต้องโดนปรับไกลโคตรสำหรับตัวเมเลที่ตีได้ไกลขนาดนี้คือมันไม่เหมือนกับไลฮาร์ดอ่ะนึกออกมั้ยไลฮาร์ดมันแบบโอ๊ยทำไมเฟรมเรทตกโอ้ยก็ตกงงเลยใจดีจังชอบยืนตรงนี้ก็น่าจะโดนแหละโบโอ้โหโดนเชียโคโดนอ่ะกด E เฮ้ยเนี่ยถ้าเราตีศัตรูโดนสกิลนี้ก็นับครับดูเพื่อนได้รับการฮีลฮะโอ้โหเกินไปแล้วมันจะโกงเกินไปแล้วเพื่อนไม่ต้องตายกันเลยทีเดียวฮะจังหวะนี้ครับกด E อ๋อต้องกดใส่เพื่อนนะครับก็คือไม่ใช่แบบชิลที่ดรอปนะครับแล้วก็ใช้ได้คนเดียวนะครับก็อาจจะไม่ได้โกงมากนะครับนี่เช่นนี้รอเพื่อนอยากรู้ว่าฮีลเท่าไหร่วะแล้วรอเพื่อนแบบใกล้ตายจริงนี่ไม่โดนก็คือ20เมตรเป๊ะนะครับอารมณ์ประมาณนี้แล้วกันอ่ะอุ้ยเกือบเต็มโอ้ถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเต็มแล้วเนี่ยให้ชิลได้ด้วยอยากรู้ว่าถ้าแบบเราฮีลตัวที่มันเลือดเต็มๆอยู่นี่จะทำอะไรก็ได้เยอะอยู่นะมันไม่แจ้งบอกเราได้เยอะแค่ไหนนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าสกิลที่ขวานี่เป็นสกิลชิลส่วนตัวนะใช่ไหมไม่เป็นชิลส่วนตัวแต่มันก็กันช่วยกันเพื่อนได้แต่500เองครับน้อยกว่าอุลิซ่าแต่ตัวละครที่น่าเล่นมากเฮ้ยกี่อะไรอ่ะอ๋อถ้ากดนี้อยู่แล้วกดที่ซ้ายทำดาเมจเท่าไหร่น้อยโคตรน้อยเลยแต่สตันแต่ติดตันท่านี้ติดตันโอเคมันอธิบายผิดนิดนึงท่านี้ติดตันกระแทกแล้วก็ยังคิดคอมโบไม่ออกอ่ะต้องลองอ่ะก็น่าจะประมาณยังไงดีวะแบบอย่างนี้ไหมประมาณนี้นั่นนะครับก็แบบก็เล็บชิปตั้งชิลพุ่งไปตีนะครับจะได้เข้าใกล้คือเราตีจากไกลสุดก่อนไงส่วนใหญ่คอมโบจะต้องใช้ท่าที่ตีจากไกลสุดก่อนอย่างเช่นอย่างนี้ปุ๊บกระแทกแล้วก็ฟาดโอเคน่าจะประมาณนี้แหละมันไม่ได้มากกว่านี้แล้วอ่ะใช่ไหมไม่ได้มากกว่านี้แล้วแหละไม่ใกล้กันอ่ะต้องใกล้ๆอ่ะคอมโบเนี่ยหรือไม่งั้นก็ยิงตั้งชิลกระแทกฟาดตั้งชิลกระแทกอีกทีไม่ทันนี่น่าจะเป็นคอมโบที่ได้ดาเมจสูงสุดในเวลาใกล้สุดแล้วแหละนะผมคิดได้แค่นี้นะผมไม่ใช่โปรเพลเยอร์แต่ผมว่าโปรเพลเยอร์ก็คงประมาณนี้แหละมั้งนะครับมาเดี๋ยวลองสกิลนี้กันเลยอัลติเมทโอ้โหเหี้ยโคตรต่ำอัลติเมทเนาะแย่มากพูดตรงๆอัลติเมทไม่โอเคเท่าไหร่ให้ชิลต่ำมากให้ชิลตัวผมมาสูงเว้ยอ๋อแต่มันเป็นชิลนานนี่หว่าแล้วชิลนี้รีเจนไหมต้องลองไม่รีชิลนี้ไม่รีเป็นชิลติดตัวก็คือลองลาสติ้งก็คือชิลติดตัวจนกว่าจะตายหรอก็เหมือนให้ชิลแบบตลอดกาลเลยอย่างนี้ป่ะใช่เป็นชิลแบบชิลติดตัวตลอดไปนะครับอย่างเช่นใช่เป็นชิลติดตัวตลอดอ๋อเพราะชิลติดตัวตลอดไปจะเป็นชิลสีนี้นี่หว่าใช่ชิลสีมันชิลทอร์บิออนก็คือถ้าไม่ตายเลยถ้าโดนดาเมจมันก็จะลดไปแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่รีเจนแล้วก็อยู่นานนะก็คืออยู่ตลอดไปไม่เหมือนกันกับชิลของเลือดเสริมของลูซิโอหรืออะไรอย่างนี้นะครับดีไหมหรอก็พอรับได้แต่ยังไม่รู้เด็ดมันยังไม่ได้แบบประโยชน์มากขนาดนั้นนะมันเคาน์เตอร์อัลติเมทไม่ได้ได้ไหมวะก็ได้นะมันให้ชิลเราทั้งหมดโอ้แต่ตัวนี้พอได้ชิลแล้วมันกลายเป็นแท้งเลยอะแท้งดีๆตัวนึงเลยเลือด400ก็ยืนบวกกับรีเปอร์ยืนบวกอะไรเงี้ยได้เลยอะแต่ดาเมจต่ำมานิดนึงนะถือว่าเป็นตัวที่ดาเมจต่ำนะต่ำเลยแหละนะฟาดเป็น10ทีกว่าจะตายนะแต่โดนง่ายถือว่าเป็นตัวที่ฟาดโดนง่ายนะไม่แย่มากนะครับอาจจะไม่กว้างเท่า
แต่ไม่เท่าไรฮาร์ดแต่ว่าก็ถือว่าฟาดโดนง่ายอยู่งับใกล้กว่าไรฮาร์ดด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดอัลติเมทซ้ำอีกรอบนึงอ่ะอ๋อตันแค่400นับส่วนสปีดก็งั้นๆเลยนับไม่เร็วขนาดนั้นนะฮะโอ้ก็คือยิ่งไอ้วงกลมสีม่วงสีส้มๆอ่ะอยู่ใกล้เพื่อนนานเพื่อนยิ่งได้ชิลเพิ่มเว้ยget it oh I get it oh I get it man เข้าใจแล้วครับน้อก็โอเคนะชิลสูงสุดได้200มั้งใช่ไหมคิดว่าไอผมก็ไม่รู้ว่าเลือดพื้นฐานผมมันมีเท่าไหร่ต้องลองตายก่อนจำไม่ได้ลืมชิลมี600น้อยกว่าโอลิซ่าทั้ง300แต่โอลิซ่าเป็นแทงค์นี้แหละพื้นฐานเลือดมี250แปลว่าบวกชิล150ถ้ายืนเต็มที่ก็คือเพื่อนได้ชิล150เท่าเรานะครับก็ไม่แย่นะถือว่าไม่แย่แล้วสมมุติว่าสมมุติผมโดนดาเมจเฟรมเรทตกถ้ากูโดนดาเมจแบบชิลหายไปอย่างเงี้ยโอ้เฟรมเรทตกไม่รู้ตกได้ไงเหมือนกันงงเลยต้องแบบต้องชิลหายไปเลยดิยิงกูให้ตายไปเลยโอ้เฟรมเรทตกงงตกได้อย่างไรเฟรมเรทจะตกได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อยู่เฟรมเรทผมก็ตกงงเลยพินเล่น PTR มั้งมันเลยตกแป๊บนึงโอเคกลับมาปกติแล้วอ๋อมันก็ฮีลเกาะด้วยนะครับก็โอเคนะก็ไม่เหมือนชิลทอร์บิออนที่ทอร์บิออนคือมันฮีลแต่เลือดไงไม่ฮีลเกาะนึกออกไหมเพราะอันนี้มันนับว่าเป็นเลือดติดตัวมันเลยมั้งนะครับน่าจะอารมณ์เหมือนเกาะซินยาต้าไม่เกาะซินยาต้ามันฮีลตัวเองเป็นเกาะสีฟ้าเนี่ยไม่รู้อารมณ์เหมือนเกาะใครวะแหลกว่ะไม่รู้เป็นไรเหมือนกันอยู่ก็แหลกงงนะครับเอ๊ะแหลกเฉยอย่ามาแหลกสิเปิดดันตีแม่งเลยแก้แหลกนะครับงงเล่น PDR แล้วแหลกนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนับน่าจะยังไม่ได้เข้าเกมนะมีเป็นฮีโร่คร่าวๆนะครับวันนี้มันแหลกเฉยเลยว่ะถ้าเข้าเกมผมคงต้องรอออกจาก PDR ไม่รู้เครื่องผมเป็นอะไรว่าพอเล่น PDR แล้วแหลกงงเลยนะครับเล่นโหมดปกติไม่แหลกนะตะกี้เพิ่งเล่นเสร็จนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอฝากกด subscribe ทุกท่านอย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วคนที่กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งผมเมื่อแล้วผมอัพคลิปนะครับโอเคก็สกิลคร่าวๆมีแค่นี้แหละเอ้ย inspire striking อ๋ออันนี้เรารู้แล้วนะครับโอเคไปแล้วเจอกันใน peace out